สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้แม่บ้านจะพาเพื่อนๆไปชมดอกไม้สวยๆกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เดือนมิถุนาก็เข้าหน้าหนาวของออสเตรเลียแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะเราก็จะเห็นดอกไม้จากเมืองหนาวเยอะแยะมากมายตามร้านขายดอกไม้นะคะซึ่งก็แม่บ้านก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่าจริงๆแล้วมันชื่ออะไรกันบ้างแต่ว่าอันไหนที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีๆก็พอจะรู้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะมาดูดอกไม้อันนี้ค่ะสวยมากแต่ว่าปลูกแล้วมันก็ไม่ทนเนาะปลูกแล้วมันไม่ทนนะคะแต่มันสวยประเดี๋ยวประดาวอะมันเท่าไหร่อันเนี้ยโหสวยอะสวยมาก10 14 15เหรียญค่ะสวยอะดูดอกกระดาษฝรั่งเรียกโบแกนวิลเลียนะคะโบแกนวิลเลียสวยดีค่ะเฮ้ยสวยเป็นหน้าเขาละถ่ายรูปกันไปค่ะอันนี้ดอกหญ้าชัดๆค่ะเนี่ยอันนี้ต้นหญ้าชัดๆเลยสวยอ่ะเอามาใส่กระถางแบบนี้น่าดึงจะสวีทเนี่ยเออร์ลี่ซันไรส์เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าจะชอบดอกไม้สวยๆของแม่บ้านนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่แม่บ้านบอกชื่อดอกไม้ได้ไม่ครบนะคะเพราะว่าไม่สันทัดเรื่องดอกไม้เมืองหนาวจริงๆค่ะหรือว่าแค่ดอกไม้เมืองไทยแม่บ้านก็แย่แล้วนะคะแต่ว่าแค่อยากเอาความสวยๆงามๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะถ้ายังไงชอบก็แม่บ้านมีโอกาสจะเอามาลงให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ